สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นรายการสดนะฮะช่องทางการสื่อสารเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยนะฮะจดไว้ก่อนนะครับ SMS ชื่ออายุและก็คำถามฮะเอาแค่ชื่ออายุและคำถามนะครับส่งมาที่4642772 4642772 SMS เพิ่งจะใช้งานได้ก่อนเข้ารายการประมาณ2วินาทีนะวันนี้แขกรับเชิญผมคุณอั๋นสสวิสารพิสารสิริวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพยากรณ์ในหลายๆศาสตร์นะเป็นคนที่มีองค์ความรู้หลายด้านนะครับคือศึกษามาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิปซีเรื่องของศาสตร์ตัวเลขหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของฮวงจุ้ยดวงจีนครับใช่ครับนะฮะแต่ว่าไปเอาดีหลักๆเลยทางด้านเรื่องของการดูแลสุขภาพใช่ครับนะฮะผมก็พยายามจะย้ำคุณอั๋นอยู่เสมอบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาอยู่ในความสนใจของคนนะเรื่องของการพยากรณ์เรื่องอะไรพวกนี้ก็คุณอั๋นตอนนั้นก็บอกว่าไม่เอาผมจะนวดอย่างเดียวผมจะจับเท้าอย่างเดียวครับนะฮะวันนี้ครับก็เต็มใจฮะแล้วก็คิดว่าพอละที่เราจะที่จะเก็บความรู้ไว้กับตัวนะครับก็ยินดีที่จะเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะทั้งดูดวงนะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางโหราศาสตร์เพื่อจะเอามาประกอบในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นหรือไม่ให้ตกมากนะครับก็ติดตามใน Facebook ได้ก็จะพยายามสะท้อนจุดหยุดโรคครับแต่อยู่ในเพจแต่เพจที่ก็จะมีในเพจเรื่องเบญจพยากรณ์แต่ตรงมีหลายเพจครับคือ Facebook คือตัวใหญ่แต่เพจเนี่ยก็เป็นซับของ Facebook อีกทีหนึ่งถูกไหมครับจริงๆเพจเนี่ยมันคนมันทำเยอะกว่าอ๋อฮะก็เป็นเพจเบญจพยากรณ์แต่ชื่อชัดเจนฮะสะท้อนจุดหยุดโรคก็เน้นไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะและอีกอันหนึ่งเบญจพยากรณ์สะกดตรงตัวนะฮะสเลบอบเบมไม้ยอหญิงจจานใช่ครับแล้วก็พยากรณ์ใช่ครับนะฮะก็ลองเข้าไปดูใครอยากถามคำถามลองพิมพ์เข้าไปถามดูนะฮะได้ครับยินดีเช็คบ้างหรือเปล่าฮะยินดีนี่คือเช็คบ้างหรือเปล่าฮะจะเช็คนะครับโอเคนะฮะวันนี้เป็นรายการสดนะครับอย่างที่บอกก็ SMS เข้ามาเดี๋ยวเราก็จะถ้ามี SMS เข้ามาทยอยเข้ามาเดี๋ยวจะเริ่มตอบคำถามให้นะฮะแต่ก็อย่างที่รู้นะฮะว่ารายการนี้เนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์ของการพยากรณ์นะฮะเราทำรายการนี้กันมานี่4ปีโอ้มากกว่านะฮะ5เริ่มประมาณปี52โอ้8ปีแล้ว8ปีแล้วโอ้โหแต่หน้าเรายังไม่ไปเลยเนาะนะหน้าเรายังคงดีหน้ายังนะยอมรับเถอะนะฮะทำมาร่วมๆถึงวันนี้ก็ประมาณ8ปีแล้วนะใช่ครับก็อย่างที่บอกอยู่เสมอฮะว่าเราไม่ได้ต้องการให้มาหมกมุ่นไม่ได้ต้องการให้มานั่งดูตื่นเช้ามาดูดวงว่าวันนี้จะทำอะไรตื่นเช้ามาทำอย่างนี้วันถ้าดูไม่ดีไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่นะครับคือชีวิตมันต้องดำเนินเพียงแต่ว่าเรื่องการพยากรณ์เนี่ยมันเข้ามาเป็นแนวทางหรือเป็นเครื่องเตือนสติให้เราถ้าเขาเตือนว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเราก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นถูกครับทำนองใช่ครับนะฮะส่วนคุณอั๋นเนี่ยก็เราไม่ได้เจอกันนานมากมากก็อย่างที่บอกนะฮะว่าใครที่เพิ่งอาจจะเพิ่งเปิดมาเจอตอนนี้นะครับก็คุณอั๋นนั้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการพยากรณ์มากมายนะฮะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่คุณอั๋นเรียนรู้แล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าใช่ครับนะซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ครับอ่าฮะก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนนะฮะที่มีอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังครับก็ไปหาคุณอั๋นนะฮะคือเราไม่ได้บอกว่าวิธีการของคุณอั๋นนั้นมันเป็นวิธีการที่จะแก้ไขได้แบบ 100% ครับหรือเลิกรักษาวิธีอื่นแล้วมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีนี้ไม่ใช่นะถ้าเป็นไปได้ทำในแบบแผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพแบบคุณอั๋นทำใช่ครับนะฮะผมเชื่อว่าร่างกายมันจะตอบสนองหรือดีขึ้นเร็วขึ้นครับเพราะว่าโดยหลักการของการดูแลสุขภาพการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่ไม่ใช่ทางแผนปัจจุบันนะครับมันจะมีมุมมองในเรื่องของการที่กระตุ้นให้ร่างกายไปฟื้นฟูตัวเองนะครับในแผนตะวันออกไม่ว่าจะทั้งจีนอินเดียไทยนะครับคือการใช้ยาในแผนปัจจุบันก็เป็นเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วย
ระงับยั้งการอาการเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงทีทันใจใช่แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับการกระตุ้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้นะครับเหมือนกับมีดบาดแล้วเป็นแผลแล้วหายเองได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นถ้าร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยทั้งโรคภายในและโรคภายนอกนะครับก็จะยิ่งทำให้เราแข็งแรงขึ้นหายเร็วขึ้นนะครับพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นได้เร็วยกตัวอย่างสมมติว่าเราปวดหัวเนี่ยปัจจุบันเรากินยาถูกครับปวดหัวไมเกรนก็กินยาไมเกรนเข้าไปนะฮะภายในชั่วโมงสองชั่วโมงหายครับแต่ถ้าไม่กินยานะฮะก็จะต้องใช้วิธีการฟื้นฟูแบบธรรมชาติใช่ครับจะเป็นการนวดการประคบร้อนประคบเย็นการดมยาหรืออะไรก็ตามหรือนอนพักมันอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นอาจจะเป็นกลายเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงถูกครับแต่ถามว่าหายไหมก็หายครับส่วนต่างของเวลาที่มันต่างกันไปโอเคหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันต้องทำงานฉันต้องกินยาให้มันหายทันทีนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมว่ายาพอมันเข้าไปปุ๊บมันทำให้คุณหายมันก็มีเอฟเฟกต์มีผลข้างเคียงตัวยาที่มันตกค้างจะลงไตลงตับอะไรก็ว่ากันไปช่วงนั้นถูกต้องเข้าเรื่องเลยใช่เลยนะครับตามแต่ส่วนแผนโบราณหรือการดูแลสุขภาพแบบที่คุณนั้นทำมันอาจจะหายช้าแต่มันไม่มีอะไรตกค้างถูกครับใช่ครับเพราะว่าคือคนมักจะบางทีมักจะไม่เข้าใจมองภาพของการรักษาเขาเรียกแพทย์ทางเลือกนะครับมองในมุมว่าหายช้าบ้างใช้ระยะเวลานานบ้างหายจริงไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันถ้าเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกการดูแลสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาแผนปัจจุบันหรือการดูแลสุขภาพแบบปกติเพื่อให้แข็งแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะหายขาดนะครับต้องร่วมกันนะครับถึงจะเป็นผลดีมากนะครับนั่นแหละครับก็หลายๆคนก็คงจะทราบนะใครที่ศึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพแนวทางเลือกหรือในทางโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่นะจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใหม่นะมันเป็นของโบราณโบราณที่แม้แต่ฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกเองก็หันมาให้ความสนใจถึงขนาดเปิดเป็นคณะเปิดสมาคมเลยในมหาลัยหรืออะไรพวกนี้นะฮะเขาก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะฮะแต่ส่วนใครที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในวิชานี้ก็ลองพูดคุยกับคุณนันดูนะฮะมีตัวอย่างให้ดูก่อนที่จะไปตอบคำถามหรือพูดคุยกันในเรื่องของการพยากรณ์นะฮะมีคลิปหนึ่งจะให้ดูเป็นคนที่เขาไปดูแลสุขภาพกับคุณนันใช่ครับนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันฮะบอกว่าที่มารักษาขากันที่เนี่ยเพราะว่าครั้งแรกเลยเดิมทีไปหาหมอทางโรงพยาบาลหมอบอกว่าเข่าอักเสบแล้วแล้วก็ไปบ่อยเป็นประจำนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าอยากจะผ่าก็ผ่าได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันถึงขั้นที่จะผ่าได้แล้วโดยที่ตอนก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ต้องผ่าก็ได้เสร็จแล้วก็พอคุณหมอบอกให้ผ่าเข่าก็ไม่อยากผ่าก็เลยคุยกับเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็พอดีเพื่อนคนนึงเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็มารักษาที่คุณหมออันเนี่ยหมอทางเลือกของเรานี่แหละค่ะแต่นี้ก็เลยลองมาดูตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจเพราะคุณหมอบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นเข่าไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมแต่ว่าเกิดจากเหมือนกับกล้ามเนื้อเข่าอักเสบเป็นเข่าอักเสบไม่ใช่ว่าเสื่อมก็เลยก็ลองดูอย่างน้อยที่สุดอะไรก็ได้ถ้าว่าเราไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องใส่เข่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วก็เลยลองทำกับคุณหมอก็ดูก็ทำมากันติดต่อกันมา2คอร์สละคอร์สนี้เป็นคอร์สที่3ก็ดีขึ้นจากที่ครั้งแรกที่มาเนี่ยก็ขาก็บวมแล้วก็เจ็บมากเดินก็กระย่องกระแย่งกระย่องกระแย่งเลยทุกวันนี้เดินก็ดีขึ้นถึงแล้วก็เดินได้นานขึ้นนะคะก็ยังคุยกับให้กับเพื่อนๆหรือแม้แต่คนที่แนะนำมาบอกว่าเรามารักษาอย่างเงี้ยเราก็ได้ผลนะอย่างน้อยๆคุณหมอก็ไม่ให้เรากินยาอะไรเลยไม่เหมือนกับตอนแรกๆที่พี่ต้องเข่าเจ็บมันทำให้พี่ไม่อยากทำอะไรเลยรู้ว่าพอเข่าเจ็บมันก็หมดแรงที่จะลุกจะทำอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็ทำให้พี่ทำงานทำการได้ก็เรียกว่ายังไงพี่ก็ต้องขอบคุณคุณหมออันนะคะที่ทำให้พี่มีวันนี้ได้แล้วก็พี่ก็หวังว่าวันหนึ่งคุณหมอจะทำให้พี่หายจาก
การอักเสบนี้ได้นะคะคุณหมอช่วยพี่ด้วยก็แล้วกันขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นคนหนึ่งที่ไปดูแลสุขภาพกับคุณหนันจะสังเกตว่าเราไม่ใช้คำว่ารักษานะฮะเพราะว่าคือในทางของไทยเนี่ยนะ คนที่จะใช้คำว่ารักษาได้จะต้องมีเขาเรียกอะไรนะใบประกอบโรคสิแต่คุณอันเนี่ยอยู่ในระหว่างการอยู่ในกระบวนการในการที่จะยื่นขอใบประกอบโรคสิก็เดี๋ยวไว้ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยพูดกันแต่ว่าเราเอาไว้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับคือจริงๆแล้วเจ็บเข่าปวดเข่ามากเข่าบวมนะครับแล้วมาด้วยคุณหมอบอกว่าเข่าเสื่อมนะครับแต่ผมดูแล้วรูปแบบแล้วไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมตามอย่างที่คือในความรู้ของผมองค์ความรู้ของผมผมไม่ได้มองว่าเป็นเข่าเสื่อมผมมองว่าเป็นกล้ามเนื้อและพังผืดหรือว่าเส้นเอ็นบริเวณรอบเข่าอักเสบเรื้อรังนะครับก็เลยบอกไปนะครับตอนแรกก็ไม่เชื่อกันนะมากัน 3-4 คนนะฮะแต่ก็พอทำไปก็เริ่มดีขึ้นความอักเสบหายดีขึ้นนะครับยุบตัวลงก็อย่างที่เขาพูดอย่างที่พี่เขาพูดนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นหน้านะเห็นแต่ขาเพราะว่าในมุมมองผมถ้าเข่าเสื่อมเนี่ยตรงลูกสะบ้าหัวเข่าอ่ะที่มันเป็นกระดูกโค้งๆเนี่ยนะฮะมันจะต้องแฟบลงยุบตัวลงแล้วมันจะไม่ได้เป็นเฉพาะส่วนนั้นส่วนเดียวถ้าเป็นกระดูกเสื่อมมันต้องเสื่อมทุกข้อเกือบทุกข้อเสื่อมมากเสื่อมน้อยแต่ละข้อไม่เท่ากันแต่ผมดูแล้วเนี่ยลูกสะบ้าเนี่ยยังอยู่ในทรงลักษณะขนาดที่ยังเป็นปกติอยู่แต่กล้ามเนื้อบริเวณข้างนอกเนี่ยมันบวมแดงนะครับก็เป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือไม่ได้ใช้ยาก็คือเป็นการไล่เลือดไล่ตรงไหนฮะไล่ตรงบริเวณรอบเข่านะครับใช้นิ้วเนี่ยผมไม่ปวดแย่แล้วไม่ฮะเพราะว่าถ้ากดอ่ะจะปวดแต่ผมไม่ได้กดนะบางอาการผมก็จะไม่คือส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้กดนะครับแต่ที่ต้องใช้คำว่ากดเพราะว่ามันเป็นคำเรียกแบบศาสตร์เพื่อให้คนเข้าใจง่ายแต่ทีแล้วผมจะใช้นิ้วเนี่ยวิ่งไปบริเวณรอบเข่านะครับเหมือนแสดงว่าก็ไม่ได้ทำที่ตรงเท้าอย่างที่พูดว่าไม่ใช่ครับกดจุดสะท้อนเท้าไม่เพราะว่าแต่ละอาการจะไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเป็นอาการภายในพวกอวัยวะภายในเลือดน้ำเหลืองเส้นประสาทจะต้องสะท้อนจากฝ่าเท้านะครับเพราะเป็นจุดสมดุลของปลายประสาทนะครับแล้วก็การไหลเวียนของเลือดนะครับที่เป็นจุดปลายแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งหลังบ่าคอไหล่เช่นมะลองกระดูกทับเส้นนะถ้าผมเห็นอาการบวมแดงขึ้นมาเนี่ยผมก็จะมองว่ามันเป็นการอักเสบมากกว่าการเสื่อมของกระดูกหรือว่าการเคลื่อนของกระดูกนะครับเพราะว่าผมสมมุติว่าเรานิ้วหักนะครับแขนหักนะครับเราจะไม่สามารถใช้งานได้ปกติเลยคุณหมอจะต้องดราฟไว้คือเข้าเฝือกไว้เพื่อให้มันประสานกันเองนะครับถ้าเป็นเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยความเจ็บปวดจะมีแบบรุนแรงมากจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยนะครับจะต้องสตาร์ฟไว้หยุดไว้นะครับใส่เฝือกไว้นะครับเพื่อให้ร่างกายทำการประสานของกระดูกนะฮะทีนี้ในเมื่อกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยถ้ายังเคลื่อนไหวได้ปกยังพอเคลื่อนไหวได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ผมมองมุ่งอันดับแรกคือเรื่องของการอักเสบมากกว่าเสื่อมนั่นแหละครับซึ่งก็สามารถทำการฟื้นฟูได้โดยที่ไม่ต้องผ่าเหมือนอย่างที่พี่เขาบอกว่าเขาไม่อยากผ่าถูกคือถ้าผมตอนแรกตอนที่แกมาเนี่ยถ้าผมก็บอกแกว่าถ้าผมวินิจฉัยถูกภายในไม่เกินเท่านี้จะมีอาการดีขึ้นความเจ็บในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาปุ๊บผมเห็นเข่าเสื่อมปุ๊บผมจะบอกไปหาคุณหมอไปผ่าตัดซะไปเปลี่ยนเลยไม่ต้องมายุ่งกับผมนั่นแหละครับก็ต้องมีการวิเคราะห์วินิจฉัยกันก่อนดูตามอาการกันก่อนนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันถูกครับนะฮะแน่นอนคือคุณอาจจะเป็นโรคเข่ามาด้วยกันทั้งคู่แต่อีกคนนึงมีอาการอื่นเพิ่มมาด้วยเช่นเบาหวานหรือความดันมันก็มีผลที่ในการที่จะทำให้ดูแลหายเร็วหายช้าแตกต่างกันวิธีการก็จะต่างกันฉะนั้นผมจะฝากเตือนไว้ว่าถ้าใครที่ได้ฟังได้ชมรายการนี้แล้วก็มีอาการดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนก็ตามทีที่เจ็บปวดนะครับต้องดูสังเกตว่าถ้าบวมแดงเนี่ยเบื้องต้นผมขอร้องเลยว่าอย่ากดอย่านวดเพราะว่ามันจะยิ่งเพิ่มความอักเสบนะครับเหมือนสิวฮะเวลาสิวมันบวมขึ้นมามันอักเสบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรูขุมขนอักเสบเพราะสกปรก
บีปุ๊บโหเจ็บมากอ๋อนั่นก็จะเป็นแผลอัมพาตอักเสบติดเชื้ออะไรก็การบางทีการกดการบีบบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจนะครับนั่นแหละฮะใครที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วอยากจะใช้วิธีการทางเลือกอันนี้ควบคู่ไปกับการรักษาในแบบที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยนะสามารถไปพูดคุยกับคุณอันได้ทุกโรคใช่ไหมก็แล้วแต่ละอาการพูดคุยกันถ้าส่วนไหนที่มันเกินความสามารถของผมหรือว่ามันไม่เหมาะกับผมผมก็จะบอกว่าแนะนำไปหาคุณหมอไปจัดการตรงนั้นเลยนะจะไม่มีแบบว่าลองดูก่อนไม่ครับผมเพราะว่าด้วยประสบการณ์นี่ก็เกือบ7ปีแล้วนะครับมาเราก็ผ่านกรณีมาเยอะเราก็จะมองได้ว่าอันนี้เราได้หรือไม่ได้นะครับก็จะบอกตรงๆครับพูดคุยกับคุณนันได้นะจดเบอร์ไว้ก่อนนะครับ096 9652455ครับ0969652455นะฮะแล้วเดี๋ยวให้เขาขึ้นเบอร์น่าจะใช่ครับสายตายาวมองเห็นไหมมองเห็นครับเห็นชัดมากเลยครับ0969652455นะครับส่วนใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะลองเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าสะท้อนจุดหยุดโรคนะฮะสะท้อนจุดหยุดโรคส่วนอีกอันนึงที่เป็นเพจของคุณหนันก็คือเรื่องของการพยากรณ์ก็เบญจพยากรณ์ครับเบญจพยากรณ์สระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานแล้วก็พยากรณ์ตรงตัวทำไมต้องเป็นเบญจผมตั้งใจว่าผมจะรวบรวมให้ได้5ศาสตร์เป็นอย่างน้อยอะไรบ้างฮะก็1ไพ่นะครับโหราศาสตร์เลข7ตัวนะครับดวงจีนฮงจุ้ยนะครับแล้วก็เป็นเลขศาสตร์นะครับซึ่งเลขศาสตร์กับเลข7ตัวไม่เหมือนกันเหรอเลขศาสตร์มันเป็นซับของเลข7ตัวมันเป็นย่อยของเลข7ตัวมาอีกแล้วเลข7ตัวมันไม่ได้อยู่ในโหราศาสตร์เหรอฮะเลข7ตัวก็อยู่ในโหราศาสตร์นะครับมันเป็นศาสตร์ของตัวเลขหมดเลยนะครับผมตั้งใจว่าวันนึงถ้าผมเสียชีวิตไปเนี่ยผมอยากจะทำหนังสือที่รวมสรรพวิชาความรู้ตรงเนี้ยที่ผมสะสมประสบการณ์มาตอนนี้ก็เกือบ20ปีละตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะฮะก็จะทำเป็นหนังสือที่ระลึกฝากไว้ทำเลยมองไกลไปหน่อยผมยังไม่ใกล้ทำเลยเนี่ยผมยังไม่ใกล้ครับผมยังแข็งแรงอยู่ครับคือเขียนต้นฉบับไว้ก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวไว้จะล่างไว้ฮะล่างไว้ครับนะฮะก็อย่างที่บอกวันนี้เป็นรายการสดเดี๋ยวเราตอบคำถามกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของคำถามเราเพิ่งผ่านตรุษจีนกันมานะฮะก็ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีวอกหรือปีลิงใช่ครับใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนปีขานเป็นไงฮะพ้นตรุษจีนมาแล้วนะครับปีที่แล้ว ปีที่แล้วเนี่ยเหนื่อยครับเขาเรียกว่าชงใช่ไหมโอเคเอาตามความเข้าใจทั่วไปก็คือชงพอมันเข้าปีไหนปีนักกษัตริย์ที่มันอยู่ตรงข้ามกันมันก็ต้องชงงั้นเราเริ่มเรื่องเลยดีกว่านะครับคือคำว่าปีชงเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าชงแปลว่าการปะทะหรือการเผชิญหน้านะครับเผชิญหน้าด้วยอะไรเผชิญหน้าด้วยระบบธาตุดินทองน้ำไม้ไฟนะครับในดินทองน้ำไม้ไฟเนี่ยจะมีพิฆาตมีก่อเกิดนะครับแล้วก็มีได้โชคลาภนะครับทีนี้เอาล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะผ่านตุจีนมาจากปีวอกนะครับมาเป็นปีลากานะครับปีลากาเนี่ยนะภาษาจีนเขาเรียกว่าปีอิ่วนะครับตามภาษาจีนอิ่วคือดินอิ่วคือทองแปลว่าลากานะครับเขาใช้คำว่าจีโง่เบาอิ่วจึงก็บอกอีกว่าคือทิศที่มันตรงกันข้ามกันนะครับในทั้งหมด4ทิศนะครับปีลากาเนี่ยเป็นปีอิ้วคือปีทองนะครับเป็นทองรูปพรรณทองที่ถลุงแล้วนะครับหรือเป็นโลหะที่แปรรูปแล้วนะครับปีเบ้านะฮะจึงโง่เบาอิ้วปีเบ้าก็คือปีกระต่ายนะครับเป็นธาตุไม้นะครับเราเอาปีหลักๆก่อนนะทองเนี่ยพิฆาตไม้นะครับพิฆาตยังไงตะปูไปตอกในไม้นะครับเวลาตะปูเนี่ยก็เข้าเวลาตะปูเป็นสนิมไม้ก็จะผุนั่นแหละครับขวานนะครับเป็นธาตุโลหะเป็นทองเหมือนกันนะครับฟันไม้เป็นทองในที่นี้คือเป็นโลหะเหมือนกันครับฟันต้นไม้ขาดหมดเลยดังนั้นณปีนี้ตั้งแต่พ้นตรุษจีนมานะครับปีกระต่ายต้องระมัดระวังที่สุดเพราะถูกทองพิฆาตคนเกิดปีกระต่ายใช่คนเกิดปีกระต่ายเนี่ยเขานับกันตามไหนฮะคนเกิดปีกระต่ายเราตัดปกติเรานับกันที่ตุ๊ดจีนมกราหรือเอาตั้งแต่ตุ๊ดจีนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดช่วงเดือนมกราก่อนตุ๊ดจีนที่ผ่านมาก็ไม่นับว่าเป็นปีกระต่ายถูกไหม
เอาคนคนที่เกิดปีกระต่ายประจำนักกษัตริย์เลยใช่ประจำปีเกิดเลยก็คือเราตัดกันสากลตัดกันที่1มกราถูกครับแต่จีนเนี่ยเขาตัดกันที่ช่วงตุจีนใช่ครับตุจีนเพราะฉะนั้นแต่ตุจีนแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันถูกครับคุณก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าปีที่คุณเกิดนั้นตุจีนตรงกับวันไหนโดยเฉพาะคนที่เกิดในช่วงใกล้ๆตุจีนหรือคาบเกี่ยวกันเนี่ยถูกครับต้องดูว่าคุณเป็นคนปีวอกหรือเปล่าใช่ไหมถูกครับใช่ไหมบางคนคิดว่าไอ้ฉันเกิด20มกราครับเท่ากับว่าฉันเป็นคนปีกระต่ายแล้วสิแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ครับยังเป็นปีถัดปีก่อนนะยังเป็นปีวอกอยู่ใช่ครับเพราะว่าอย่างโอ้โหคำถามนี้ดีมากคำพูดนี้มากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราการเปลี่ยนปีนักษัตริย์ของทางจีนเขาจะเปลี่ยนหลังตุจีนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดก่อนตุจีนเนี่ยก็ยังเป็นปีเดิมอยู่นะซึ่งต้องไปเช็คดูว่าปีที่คุณเกิดตุจีนมันตรงกับวันอะไรซึ่งถ้าโดยทั่วไปเราจะเข้าใจว่าเราจะเปลี่ยนปีนักษัตริย์ตอนหลังจาก1มกราคมอันนั้นคือปฏิทินสากลเป็นปฏิทินทางสุริยคตินะครับแต่ดังโหราศาสตร์จีนหรือโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยจะเปลี่ยนหลังสงกรานต์โหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนหลังตุจีนนะครับงั้นเอายกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคุณรู้ว่าโอเคคุณเกิดปีนักษัตรินั้นแน่ๆนะครับชัวร์ๆเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังตรุษจีนโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่ามันอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนงงพอเรารู้แล้วล่ะว่าสมมติว่าคุณเป็นกระต่ายนะฮะคุณเป็นคนเกิดปีนี้แน่นอนคุณเกิดหลังตรุษจีนคุณย้อนดูปฏิทินปีที่คุณเกิดเรียบร้อยหลังตรุษจีนแต่คุณเกิดในช่วงระหว่างนี้ก่อนเดือนเมษาครับเดี๋ยวจะมีงงอีกเอ๊ะตกลงฉันควรจะดูฉันเป็นคนกระต่ายแน่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นบางคนก็บอกว่าก่อนเมษามันยังไม่ข้ามปีนักษัตริย์ครับนะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าคุณจะใช้วิชาอะไรดูถูกต้องถูกไหมใช่ครับคุณจะใช้โหราศาสตร์จีนหรือคุณจะใช้โหราศาสตร์ไทยนะฮะก็ต้องยึดเอาถ้าคุณจะใช้โหราศาสตร์ไทยคุณก็ยังเป็นคนถ้าคุณเกิดก่อนสงกรานต์ครับคุณก็ต้องย้อนกลับไปเป็นคนเอาง่ายๆคนทักษะอันเนี้ยยังเป็นคนปีถัดไปปีลิงอยู่ปีดูเอาง่ายๆว่าทักษะอันเนี้ยนะครับเราไม่ต้องท่านผู้ชมไม่ต้องไปกังวลใจกับมันมากให้เป็นหน้าที่ของนักพยากรณ์ที่ท่านไปขอคำพยากรณ์แต่ถ้าเกิดนักพยากรณ์บางคนเขาอันนั้นก็ต้องไปเลือกเอาเองอย่างที่บอกว่าคืออย่างน้อยเรารู้ไว้ก่อนครับเรารู้หลักการเบื้องต้นไว้โอเคเกิดไปเจอตั้งโต๊ะอยู่ข้างถนนแล้วบอกเดี๋ยวดูดวงจีนให้สิ่งหนึ่งกันที่1มกราคมนี้ก็เลิกดูเลยนะสิ่งหนึ่งที่จะรู้ได้คือเขาจะพยากรณ์เราได้ถูกเปล่านะครับอันนี้ก็จะรู้ได้ว่าเขาพอมีความรู้ที่เราพอจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนั่นแหละครับโอเคไหมอย่างที่เราบอกครับว่าเราดูรายการตรงนี้เนี่ยให้เรารู้เท่าทันนักพยากรณ์ด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่ใครมาบอกว่าเป็นนักพยากรณ์ปุ๊บก็นั่งฟังตาแป๋วเชื่อไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะต้องดูก่อนว่าเขามีหลักการอะไรใครเขาอยากเป็นอาชีพนี้นะมันคงหาเงินง่ายไหมง่ายครับง่ายครับไม่มีต้นทุนไม่มีทำเลนะครับต้นทุนก็คือค่าน้ำลายนั่นเองก็ต้องพิจารณาเอานะครับเป็นความรู้เบื้องต้นอย่างที่คุณเมย์บอกดีโดยสรุปนะฮะถ้าเราจะใช้วิชาโหราศาสตร์จีนตัดกันที่ตุ๊ดจีนถูกต้องนะฮะแต่ถ้าไปโหราศาสตร์ไทยก็ไปว่ากันที่สงกรานต์ก็ไปว่ากันที่สงกรานต์ใช่ครับวันนี้คุณอันจะพูดกันเรื่องของโหราศาสตร์จีนใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องปีชงสรุปปีชงเนี่ยที่ว่าเนี่ยอย่างเข้าปีกระต่ายเนี่ยครับใครที่ชงบ้างอันนี้กำลังเข้าปีลากาขอโทษขอใบเข้าปีไก่นะครับคนที่ชงจริงๆตามระบบธาตุนะครับปฏิยา5ธาตุแท้จริงนะฮะดินทองน้ำไม้ไฟเนี่ยคำว่าชงเนี่ยในที่จะให้ผลในด้านร้ายกับการดำเนินชีวิตตั้งแต่หลังตุจีนปีนี้ไปจนถึงตุจีนปีหน้านะครับก็คือหลักๆก็คือจะเป็นปีเสือกับปีกระต่ายนะครับที่จะโดนหนักสุดมาปีเสือครับผมเพิ่งจะผ่านปีวอกมาเนี่ยเดี๋ยวลองดูเพราะปีวอกที่ผ่านมาเนี่ยแค่เหนื่อยเหนื่อยอะไรล่ะฮะโดนไปตั้งเยอะเหนื่อยสุขภาพเนี่ยฮะโดนเหนื่อยสุขภาพถูกไหมครับแต่เรื่องร้ายๆนะครับถ้าเช่นการลงทุนหรือการพนันหรือการเสี่ยงโชคเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคนปีวอกเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบวอกหรือขานวอกสิคนปีปีขานปีขานก็จะอยู่ในเกณฑ์ของปีที่แล้วปีทองก็จะอยู่ในเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเกือบได้นะครับหรือได้นิดหน่อยไม่ค่อยคุ้มเหนื่อยนะครับในด้านการเสี่ยงโชคนะแต่ในด้านการทำงานเนี่ยจะต้องเหนื่อยมากเดี๋ยวนะคุณอ่านกำลังจะบอกว่า
ไอ้ความรู้ที่เราเคยเห็นกันตามหนังสือตามที่เขาออกมาพยากรณ์หรือแม้แต่ทั้งตามวัดดังๆเนี่ยที่เขาบอกว่าปีนี้มันชงปีอะไรบ้างชงกระต่ายครับชงกระต่ายไม่ใช่ขออภัยชงระกาก็คือปีไก่เองใช่แล้วก็ชงกระต่ายแล้วก็ชงกระต่ายซึ่งเป็นปีนักกษัตริย์ตรงข้ามกับไก่แล้วก็ตรงชงชวดชงชวดชง 25% ลงชงอะไรพวกนั้นอีกใช่แล้วก็ชงมะเมียครับทีนี้ที่ผมจะบอกเนี่ยผมไม่อยากบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่ในความเป็นจริงด้วยระบบธาตุด้วยข้อมูลแล้วเนี่ยไม่ได้ชงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะคำว่าชงที่เรารู้กันเนี่ยที่เราหาความรู้ทั่วไปกันในตอนนี้4ปีเนี่ยที่บอกว่าชงเนี่ยจะมีเรื่องร้ายหมดแล้วก็แก้เคสสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงด้วยข้อมูลด้วยความรู้เรื่องระบบ5ธาตุแท้จริงดินทองน้ำไม้ไฟเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือในชงใน4ปีชงเนี่ยนะครับที่เรารู้กันเนี่ยก็คือปีมะเมียปีปีกระต่ายปีละกาแล้วก็ปีหนูนะฮะถ้าตามระบบธาตุแล้วเนี่ยนะครับปีนี้หลังตรุษจีนมาเนี่ยเป็นปีทองนะครับเป็นปีไก่นะครับซึ่งปีไก่เนี่ยเป็นธาตุทองนะครับธาตุทองเนี่ยจะต้องพิฆาตธาตุไม้นะครับฉะนั้นคนที่เกิดปีกระต่ายและปีเสือนะครับจะต้องถูกพิฆาตด้วยปีจรเต็มๆนะครับฉะนั้นผู้ที่จะต้องรับไปก็คือปีเสือกับปีกระต่ายเนี่ยจะต้องรับเรื่องร้ายที่คุณนันบอกก็คือเรื่องของธาตุก็คือแต่ละนักสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยครับบนโลกใบนี้เนี่ยนะฮะชั่วจะรู้ขันเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุลมันจะมีธาตุประจำตัวอยู่ถูกครับใช่ไหมธาตุประจำปีแต่ว่าคุณสมมุติว่าคนปีเสือที่เมื่อกี้คุณนันบอกว่าเป็นคนธาตุไม้ใช่ครับเสือปีผมเป็นธาตุไม้แล้วเสือปีอื่นมันเป็นธาตุไม้อีกไหมอันนั้นก็คือจะดูว่าในแต่ละปีในแต่ละรอบที่เวียนไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นธาตุไม้ทั้งหมดคือธาตุเดิมอ่ะเป็นคือธาตุแท้จริงธาตุเริ่มต้นเป็นธาตุไม้ธาตุก่อเกิดคือธาตุไม้นะครับเป็นธาตุไม้แน่ๆนะฮะแต่จะเป็นไม้ผสมอะไรก็แล้วแต่รอบๆเวียนกันไปนะครับทั้งหมด12รอบเอ้ย12ปีเปลี่ยนโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปกันใหญ่โดยสรุปก็คือคนที่ชงในปีไก่นี้ครับที่ให้ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับก็คือปีกระต่ายกับปีเสือแล้วไก่ไม่ชงอ่ะไก่จะโดนน้อยกว่าโอ้เหรอฮะน้อยกว่าครับไก่จะโดนเต็มๆก็ต่อเมื่อเวลาเดือนที่เป็นเดือนธาตุไฟนะครับเข้ามาปะทะคือพอเข้าไปถึงเดือนที่เป็นเดือนประจำธาตุไฟเนี่ยก็จะทำให้ไก่เนี่ยเดือดร้อนนั่นแหละครับคิดว่าจะชงหรือเจอเรื่องอะเนี่ยมันจะต้องมันจะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนก็ยกตัวอย่างเช่นปีเสือนะครับกับปีกระต่ายนะฮะก็ให้ระมัดระวังเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนสิงหาเดือนกันยานะครับสิงหากันยาก็คือขอโทษสิงหากันยาถูกต้องเป็นเดือนทองสิงหาเป็นเดือนทองกันยาเป็นเดือนทองนะครับเป็นเดือนที่ตัวเองถูกพิฆาตตรงเลยเต็มๆนะครับก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะครับถูกหลอกถูกโกงนะฮะเป็นเรื่องร้ายๆฉับพลันเข้ามาทันทีนั่นแหละครับทรัพย์สินมีค่าสูญหายนะครับเดือดร้อนนะฮะออกจากงานนะครับสอบไม่ติดเป็นต้นนั่นแหละครับให้ระวังที่สุดเลย2ปีนี้เสือกับกระต่ายใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือเนี่ยต้องระวังมันจะมีเรื่องเข้ามาโดยฉับพลันทันด่วนและรุนแรงนะครับถ้าผ่านคือถ้าผ่านไปได้ไม่โดยรูปดวงทั้งหมดไม่แย่นะครับก็จะรอดพ้นไปได้นะครับหลายคนอาจจะพอเจอประเภทนี้เนี่ยอาจจะนึกแบบผมโอ้อันนี้มันดูแล้วมันไม่ดีเปลี่ยนศาสตร์ดูดีกว่าเปลี่ยนไปใช้วิชาอื่นดูเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าโดยทั้งหมดไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็ตามทีใช้ระบบนี้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับนักพยากรณ์ว่าจะแปลและตีความไปในทิศทางไหนนั่นแหละครับแล้วไก่ละไก่ไก่ตัวไก่เองเนี่ยปีนี้จะมีความกังวลใจโดยหลักทั้งปีนะครับจะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจอยู่ตลอดนะครับแล้วพอถึงเดือนเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาซึ่งเป็นเดือนไฟนะครับจะต้องพิฆาตกับตัวเองตรงๆอยู่แล้วนะฮะให้ระวังเดือนพฤษภากับมิถุนาก็จะได้รับอิทธิพลนะฮะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยจะได้รับอิทธิพล
กี่ยวกับก็มันจะรุนแรงเหมือนกับปีเสือกับปีกระต่ายที่ว่ามานะครับก็ให้ระวัง2เดือนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีทั้งปีนะครับเดือนไหนที่เป็นเดือนที่ตัวเองได้รับการสนับสนุนนะครับเช่นเดือนธันวานะครับหรือว่าเดือนพฤศจิกาอย่างเงี้ยตัวเองก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับก็จะพ้นไปดีขึ้นโอเคนั่นแหละครับไปเขาเรียกนะไปทำบุญสะเดาะเคราะห์แก้ชงอะไรพวกนี้จะช่วยได้ไหมเบื้องต้นเลยช่วยในเรื่องของความสบายใจนะครับการแก้เคล็ดดังกล่าวยังไงแบบนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทักษะของนักพยากรณ์ว่าจะมีวิธีการเสริมธาตุยังไงนะครับว่าโอเคเดือนนี้ธาตุเราปีเกิดเราถูกปะทะถูกพิฆาตเราจะเสริมยังไงเพื่อให้แข็งแรงขึ้นนั่นแหละครับก็จะช่วยผ่านพ้นไปได้มันก็ต้องมีวิธีการนะครับซึ่งรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยให้ผมอยากให้ไปติดตามในตัว Facebook ของผมดีกว่าเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้เป็นจักรยานใช่ครับแต่ตอนวันนี้ที่ผมมาเบื้องต้นเพื่อ1ลดความกลัวของคนว่าของคนโดยทั่วไปว่าเอ้ยปีนี้ฉันชงนะ4ปีเนี่ยฉันจะทำยังไงนะบางคนวิตกกังวลนะครับเพื่อจะลดความวิตกกังวลของท่านผู้ชมว่ามันไม่ได้ไม่ดีทั้ง4ปีทั้ง4นักษัตริย์ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปีมะเมียนะครับปีมะเมียเนี่ยเป็น4ปีนักษัตริย์ม้าม้า4ปีนักษัตริย์ที่รวมอยู่ในปีชงอย่างที่เรารู้กันแต่ในความเป็นจริงแล้วปีมะเมียเป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยตัวเองเนี่ยพิฆาตปีนักษัตริย์ประจำปีก็คือปีลากาคือพี่ไฟเผาทองไฟเผาทองถูกครับฉะนั้นตัวเองได้โชคลาภนะฮะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องลำบากร้อนทุกข์ร้อนใจอะไรก็ตามทีผมยืนยันว่าหลังจากตุ๊ดจีหรือใกล้ตุ๊ดจีไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีกระทันหันนะครับเช่นเปลี่ยนงานโดยที่แบบคาดไม่ถึงนะครับการงานดีขึ้นนะครับหรือสุขภาพอยู่ๆไปเจอหมอเจอยาที่ทำให้อาการดีขึ้นเป็นต้นนะฮะสอบได้สอบติดทั้งนั้นที่ไม่ได้อ่านหนังสือ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือปีมะเมียผมกลับมองว่าดีนะครับในตามความรู้ของผมนะครับแล้วก็อีกปีนึงคือปีจื้ออ๋อพูดภาษาจีนไหมเป็นปีจื้อก็คือปีชวดนะครับเป็นปีธาตุน้ำซึ่งปีนี้เป็นปีลากาเป็นธาตุทองนะครับทองเนี่ยเมื่อถูกไฟเผานะครับก็จะกลายเป็นน้ำน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มพูนให้กับคนที่เกิดปีชวดกับปีกุลนะครับฉะนั้นชวดกับกุลเนี่ยเขาจะเป็นธาตุน้ำนะครับกุลเนี่ยเป็นน้ำแม่น้ำนะครับชวดเป็นน้ำฝนนะครับยังไงก็ตามทีเมื่อถึงเดือนพฤษภามิถุนานะครับผมอยากแนะนำให้รับโอกาสดีนะครับเช่นมีโชคนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับดังนั้นสรุปก็คือปีที่ไม่ดีก็จะเป็นปีไม่ดีมากๆสุดนะครับก็จะเป็นปีกระต่ายกับปีเสือนะครับลงมาก็ปีไก่นะครับส่วนปีที่ดีมากนะครับในปีชงในหลังตุจีนนี้ก็จะเป็นปีมะเมียคือปีม้านะครับอันนี้มันกลายเป็นเรื่องพลิกไปเลยนะพลิกไปอีกเรื่องเลยนะฮะถูกครับก็อย่างที่บอกฮะดูเรื่องรายการพวกนี้ต้องใช้วิจารณญาณหาข้อมูลเยอะๆนะฮะดูว่าคนที่เขาทำนายนั้นเขาใช้หลักอะไรนะฮะหลักหนังสือที่เขาจำตามๆกันมาหรือหลักอย่างที่คุณนันพูดผมไม่ได้บอกว่าคุณนันถูกนะฮะอันนี้ต้องให้ปรากฏการณ์มาเป็นเครื่องพิสูจน์ถูกครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามที่คุณผู้ชม SMS ส่งเข้ามานะครับอย่าลืมใครที่สนใจเรื่องของตรงนี้นะเข้าไปตาม Facebook ของคุณนันได้พิมพ์คำว่าเบญจพยากรณ์ก็ได้นะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ